ก็ขอให้โชคดีกับงานใหม่นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรก็ติดต่อกลับมาได้นะครับครับผมก็รู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งนะครับที่เราต้องเสียบุคลากรอันมีความสามารถที่สุดของแผนก IT เราไปนะครับเป็นโชคดีมากๆครับของที่ใหม่ที่ได้คุณไก่ไปนะครับครับผมแล้วเราจะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟังครับครับสวัสดีครับพี่ไก่ก็รู้สึกดีใจมากๆที่ได้เจอแล้วก็ได้รู้จักกับพี่นะฮะก็ขอให้พี่โชคดีเลี้ยงลูกอย่างมีความสุขแล้วก็เลิกเจ้าชู้ได้แล้วนะฮะขอบคุณครับก็ตอนแรกต้องบอกว่าดีใจที่ได้รู้จักกับพี่ไก่นะครับพี่กุ๊กไก่เนาะก็เขาเป็นคนเฟรนลี่แหละเนาะแล้วก็เป็นคนดูดีเป็นเน็ตไอดอลคุณภาพของเมืองไทยนะครับก็ขอให้เขาไปเจอเขาเรียกอะไร new journey ที่ดีนะครับแล้วก็เติบโตในหน้าที่การงานเนาะขอให้โชคดีแล้วเจอกันใหม่ครับคุณครับแล้วไก่จะไปทำอะไรอ่ะฮัลโหลสวัสดีค่ะI know we've been working together for more than how many years? Four years and a half, almost four years. And I really appreciate your help. And every time my laptop has some problem or there's an IT problem, and you always fix the problem immediately at the first time, and you never complain.And you always smile, and yeah, and you have a cute family, a cute wife, and a cute son. And I'm very happy for you. But whatever where you go, I hope you keep in smile and keep in strong. I hope all the best, and hope you will be continuing success.Thank you. Okay, thank you. Take care. Okay, thank you. Bye. เนี่ยอป้าก็ขอให้โชคดีนะคะเพราะว่าไก่ก็เป็นเราเข้าทำงานไล่เรียกกันไก่เป็นคนที่เชื่อให้เราจำได้นะ แต่ว่าก็มาถึงวันที่ต้องไปตามหาอนาคตของตัวเองนะก็ขอให้โชคดีนะคะร่ำรวยรวยให้ทีมของไปแล้วเดี๋ยวมาเจอกันขอให้ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะคิดถึงนะไม่มีคนช่วยซ่อมคอมแล้วเนี่ยขอให้คุณไก่โชคดีนะคะขอให้มีสาวๆเยอะๆมีเพื่อนกินข้าวเยอะๆแล้วก็แอบถ่ายเซลฟี่ได้แล้วก็ไลฟ์ได้นะคะแล้วก็ขอไลน์สาวๆได้เยอะๆน้องเนจับไม่ได้นะคะงานน้อยๆเลื่อนขั้นไวๆนะคะแล้วก็กลับมาเยี่ยมเพื่อนๆบ้างนะคะไม่ไหวก็กลับมานะครับก็ขอให้คุณโชคดีในความสุขกับที่ทำงานใหม่นะครับแล้วว่างๆก็มาเยี่ยมกันบ้างโชคดีครับไก่ก็ยินดีที่ได้ทำงานร่วมไก่นะครับขอบคุณที่ช่วยงานพี่เป็นอย่างดียังไงก็ขอให้ไก่โชคดีนะครับประสบความสำเร็จในที่ทำงานใหม่ด้วยนะครับขอบคุณครับ